ในโปรลีกที่ผ่านมานะอันนี้ย้อนไปเฉพาะของไทยก่อน2ทีมที่มันจะเปิดหัวได้ดีแบบมากๆเลยนะนั่นคือบียอนกับ NEC ใช่นะ NEC นี่เห็นได้ชัดเลยนะแทบจะทุกครั้งที่เกมเปิดเริ่มมาใหม่นะใช่ครับเปิดหัวของวันได้ดีมากครับเอาละครับตอนนี้เข้าสู่การแข่งขันในเกมที่1แล้วนะครับผมท่านผู้ชมครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ออกไปด้วยนะครับแมตช์ที่1ครับกรุ๊ป A vs กรุ๊ป B นั่นเองนะครับก็เราเป็นผมนะครับเฟรมกับพี่บอมจะรับหน้าที่บรรยายไปครับส่วนคุณอาร์ตเนี่ยจะจบหลังเกมเนี่ยจะเป็นการอนาลิซิสแทนนะครับครับผมเอาฮะมาดูกันครับเกมแรกครับนูรินครับเดเทดเกมมิ่งครับผมโดดลงด้านซ้ายของแมนทีครับผมซ้ายล่างนะด้านบนของเฟอร์รี่ไปเออแล้วตรงนี้มีประเด็นครับโนวาด้ากับ MI Chase ลงมาแย่งรถกันแล้วโดนยัดมาจังหวะนี้ต่อยกันแล้วครับผมโอ้โหเปิดฉากมาแต่ว่าฮอนโบย่าตัดสินใจกลับไปขึ้นรถครับผมโนวาด้าไม่ได้ปืนไปแล้วคอนเนซี่เปิดหัวจูริโอเฟิร์สน็อกแรกมาแล้วเลยครับอ๋อเรียบร้อยครับผมกลายเป็นว่าจากที่จะมายัดเขาฮะโอ้โดนโชกเฉยเลยครับผมตรงนี้ฮะสมมติหาเรื่องเสียงกล้องเดี๋ยวเรากำลังจะแก้ไขให้นะครับผมใจเย็นนะฮะก็อย่างที่บอกไปครับถ่ายทอดสดดีเลย์10นาทีครับทีมงานจะรีบแก้ไขให้แล้วก็รอดีเลย์10นาทีเท่านั้นเองนะครับครับบุรีรัมย์ครับเปิดมา1คิวในนาทีที่2เท่านั้นเองครับ MI Chase เสียผู้เล่นไป1คนและถ้ายึดหลักตามเดิมจากลีกซีซั่นที่แล้วนะครับพวกเขาเนี่ยเป็นทีมที่ถ้าไม่เหลือผู้เล่นครบตั้งแต่ในช่วง1ถึง4เนี่ยพวกเขาจะจบในอันดับที่ไม่ดีนะครับและคุณอาจเจอไปด้วยครับเกมนี้ใช่ครับผมเจมครับแอตแทกออลาครับกลับมาไลอัพเดิม3คนครับแต่ว่าเสริมตำแหน่งในโคอินเกมลีดเดอร์มาเป็นแจนกูรอฟครับเป็นผู้เล่นที่มีข้อมูลในหัวค่อนข้างเยอะเลยนะครับและสามารถปรับตัวได้ดีกับผู้เล่นในทีมอื่นครับครับถึงเป็น SLR ครับกับสกาเอลก็สามารถติชมกันเข้ามาได้ตลอดเวลานะครับผมเรารับฟังอยู่แล้วนะครับผมสไตล์เรานะรู้มือกันอยู่แล้วนะฮะขอแค่ไม่มีการชาติศาสนามหากษัตริย์เท่านั้นเองนะครับผมใช่ครับผมนะครับผมแล้วก็เรื่องของการเหยียดนะระไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับผมมาขอให้รับชมกันให้สนุกเต็มที่นะครับผมครับผมเมจิสปอร์ตครับวันนี้ส่งวารักตองเคบอชชีแอมยูมาลงมาเล่นนะครับแล้วก็เหมือนจะดรอปผู้เล่นอย่างซูรบีตัวซัพพอร์ตไว้ก่อนนะตอนนี้นะครับเซเวียสปอร์ตครับผมอีกหนึ่งทีมครับที่น่าจับตามองครับตอนนี้ไลน์อัพเปลี่ยนมาเนี่ยยังคงผู้เล่นอย่างซีไว้อยู่นะเป็นผู้เล่นที่มีดาเมจดิวเลอร์ค่อนข้างสูงในทีมเลยครับเซเวียครับ4ครับผมก็ยังอยู่ในเฟสฟาร์มกันอยู่นะครับผมตอนนี้แต่ทีมเหมือนจะยังไม่มีพื้นที่เล่นกันสักเท่าไหร่นะครับผมยังมุกกันอยู่ฮะเอ็มซีวันนี้ส่งเป็นดีเคสลงมานะครับผมยังไม่เห็นผู้เล่นอีก3คนที่เหลือนะครับผมว่ามีใครบ้างนะครับผมครับผมFW Esports ครับโอ้โหผู้เล่นตอนนี้ก็ค่อนข้างอยู่ในวงการ PUBG มายาวนานนะไม่ว่าจะเป็น Belief Morenseca แล้วก็ Olympus นะครับครับผมอยู่ในกรุ๊ป B ครับ FW ครับฟาร์มที่โพชินกิโล่งๆเลยครับOlympus เป็น1ผู้เล่นที่ผมเคยพูดไว้ก่อนหน้านี้นะในรายการของทางเรานะครับผมว่าเป็นผู้เล่นที่ถือว่าน่าจับตามองถ้าเกิดว่ามีพื้นที่ให้เขาได้เคาะนะจะใช้ปืนแบบสไตล์แบบว่าปืนเคาะนี่ถือว่าน่ากลัว1คนเลยนะครับผมแต่ตรงนี้ผมเห็นเป็น ST Ben Rosited แล้วก็โยชิมบุรีครับสำหรับ3คนที่เหลือของ MSC ครับอีก1ผู้เล่นเป็นทางของ DK นั่นเองครับใช่ครับผมฮอนโบยะครับโอ้ยไม่เช็ดเอาแล้วแฟกครับผมไปชนนายทอสน็อกดาวฟรีไปเลยครับคิวฟรีตอนนี้บอกได้ว่าปรับมาในแพท 8.2 นะครับอาจจะมองยากนิดนึงนะครับสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านรวมไปถึงเราด้วยนะฮะพูดเลยพลาดยังไงต้องขออภัยมาด้วยนะครับผมเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยคิวฟีดน็อกดาวจะเป็นรูปของคนน็อกดาวลงไปนะครับเป็นสีขาวนะครับแล้วซัมมอนจะเกมจะเป็นสีแดงครับแต่ตอนนี้เป็นสีแดงทั้งคู่นะครับแต่ว่าในการตายออกไปเนี่ยจะเป็นสีดำพื้นหลังนั่นเองนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าบีเฟนเป็นอีกหนึ่งครั้งนะที่ชนกันเองอีกแล้วนะครับผมแต่ไหนแต่ไรฮะยังไม่แก้นะครับผมสำหรับปัญหาตรงนี้ฮะบีเฟนครับผมมันโถครับเมอร์ลินมอนครับวันนี้ลงมาเป็นเทสติกนะทวยๆแล้วก็เฉากล้วยครับเฉากล้วยเนี่ยถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะเป็นผู้เล่นชื่อเก่าคืออาร์ชัวมัมนะครับโอ้ยเมสซี่เทียทอนครับยังเล่นที่บ้านตอมอครับผม2คนครับและแรกแยกโรเซตเจอาร์ไว้ที่ป้อมเหตุครับนี่ครับเอ็มเอสซีครับต้องบอกเลยว่าตอนนี้นี่เสียผู้เล่นหลักๆไปเยอะพอสมควรนะครับผมและเสียแบบต่อเนื่องด้วยนะไล่มาตั้งแต่เสียอิโรนิกดรอปตัวเองลงเป็นสำรองนะครับผมแล้วก็เวกากอดมูฟออกนะครับผมแจนคูรอฟขยับออกเหมือนกันนะตอนนี้เหลือผู้เล่นหลัก2คนเท่านั้นเองครับผมเป็นโยชิมิบุรีก็โรซิเตตครับผมต้องรอดูครับว่า2คนที่เข้ามาเนี่ยจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
เติมเต็มส่วนที่ขาดของผู้เล่นที่เสียออกไปได้หรือเปล่านะครับผ มและเวลาการเตรียมตัวในทัวร์นาเมนต์นี้ของ MSC เนี่ยมีไม่ถึง2อาทิตย์เท่านั้นเองนะครับรวมไปถึงทีมอื่นๆด้วยครับที่ขยับไลน์อัพกันไปต้องมารอว่าการออกสตาร์ทในช่วงกรุ๊ปสเตจเนี่ยพวกเขาเนี่ยถ้าทำพลาดแล้วเนี่ยโอกาสกลับมาค่อนข้างยากครับผมเพราะว่าจะเอาแค่16ทีมเข้าสู่รอบไฟนอลฮะและรอบไฟนอลแข่งขันกันทั้งหมด30เกมเพื่อหา5ทีมที่ดีที่สุดครับไปต่อใน PCS ครั้งที่3ในโซน APAC ครับถูกต้องครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าการที่จะเอาทีมตกรอบเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบกรุ๊ป A 3ทีมกรุ๊ป B 3ทีมอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะคือเรียงมาเลยเอา24ทีมมาเรียงเลยใครน้อยสุดนี่ก็คือไปเลยนะครับผมสำหรับทีมที่ไม่ได้ไปต่อนะฮะถัดมาตรงนี้ก่อนครับผม MSC DCAS เห็นแล้วเป็นทางด้านของ SW โอ้แล้วโอลิมปัสเหมือนจะรอดไปได้ครับผมนอกระยะทำการเล็กน้อยครับเลือกที่จะไม่ยิงครับตรงนี้ MSC ใช่ครับผม DCAS ครับหลังจากมีศพแรกเกิดขึ้นในนาทีที่2ครับผ่านมา6นาทีครึ่งตอนนี้ยังไม่มีน็อกดาวน์เพิ่มขึ้นนะครับนอกจากการน็อกดาวน์ฟรีของ BFN Teamwork ครับเป็นนายทอที่โดนชนไป FW ครับผมตัดสินใจกลับไปเล่นที่เดิมครับ Purple Mood Esports ครับอีก1ทีมที่น่าจับตามองเพราะเขายังยึดไลน์อัพเดิมนะครับจากรอบลีกสูงสุดที่ผ่านมานั่นเองครับผมบอสเซนครับล็อกกี้จิมครับผมลอสซานโตแล้วก็จัดโมเมนต์ครับแล้วมุมนี้ครับผมสกีโดนสเปย์มาจากแอตแทกออราเจเยอร์ผมขาดแค่1นัดเท่านั้นจะตกรถแต่ว่าสกียังรอดไปได้ครับผมอู้เหลือ21ครับผมแล้วตรงนี้สวิทจะทิ่มเลยไหมออกมาขาดเม็ดเดียวเท่านั้นเองแล้วกำลังจะแตกครับผมตรงนี้ติดยางสำรองครับผมแล้วเหมือนจะต้องลงหรือเปล่าคอยาวๆแบบนี้สวิทและยังเก็บไม่ได้ครับผมต้องกลับรถไปก่อนนะโอ้รอดเฉยเลยครับตรงนี้สกีโอ้แต่ว่าแอตแทกเอาเราครับเจมส์กับเจเยอร์2พี่น้องไล่ตามมาหวังจะเก็บคิวนี้ให้ได้มีการคอยไกลจากสวิทไปเจเยอร์ไหลต่อสกีไม่อยู่ครับผมและไล่กัน4ต่อ1ครับผมไม่ใช่แมนยูกับลิเวอร์พูลนะผมครึ่งแรกนะแต่เป็นการไล่ฆ่าของแอตแทกเอาเราครับโอ้สกอร์คุ้นจัดเลยนะ 4-1 นะครับผมคนลุกเลยฮะตรงนี้แล้วสกีกำลังจะเข้าไปรีกรุ๊ปกับเพื่อนได้หรือเปล่าก็บอกโอ้แล้วเหมือนจะล่าโอ้โหหาเท้าให้จ๊อบแจ๊บด้วยนะฮะจังหวะนี้จ็อบแจ็บแคมป์อยู่แล้วกลายเป็นจ็อบแจ็บเจ๊กเก็บแจงกูล้อไปได้ครับผมนี่ฮะโอ้เรียบร้อยเลยล่านานไปหน่อยครับผมงานก่อยแน่นอนแล้วดาคเคลี่แถมแจมอีกหนึ่งโอ้น็อกดาวอยู่แบบนี้กำลังจะไปซ้ำหวานเจี๊ยบโอ้หวานเจี๊ยบเลยครับผมและเรียบร้อยครับจ็อบแจ็บฮะได้ไปหนึ่งคิวโอ้โหสองคิวแบบหวานเจี๊ยบปล่อยสกีดเข้าไปล่อครับผมแล้วไหลเข้ามาหายไปสองเลยครับผมตรงนี้ไม่สวยแล้วครับผมแอตแทกออราวโอ้โหตัดมาที่เมจิกครับผมเปิดมาก็อร่อยเหาะเลยฮะตรงนี้รู้สิทธิ์ดีเป็นหนึ่งทีมที่น่าจับตามองครับผมต้องเคาะไปด้านล่างครับผมทางด้านของสมพงษ์ฮะยังมองไม่เห็นครับโอ้กลายเป็นว่าแทออราพลาดเองครับจังหวะนี้ครับผมท่านผู้ชมครับกลายเป็นว่าตอนแรกจะได้1คิวกับเสียฟรีไป2คิวด้วยกันครับเมจิกอีสปอร์ตบอร์ดชี้ไปโดนสปอตมาครับผมเหลือประมาณ30 HP ครับผมน่าจะหลบไปปั๊มเลือดได้ครับมุมนี้ตัดยางก่อนนะแล้วก็ถอยมาครับผมยังหามุมยิงไม่ได้ถนัดเท่าไหร่นะครับผมตรงนี้สำหรับตองเคมีการเคาะยาวๆไปครับตองเคครับผมน่าจะแบ่งพื้นที่เล่นกันได้อย่างสบายใจครับสำหรับเฟสที่1เหลืออีก10วินาทีครับวงจับเดทในเฟสที่2ครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าวงจับเดทไปที่ไหนและวันนนไปชนเพื่อนน็อกดาวน์ฟรีเลยครับมิลานนอตใช่ครับเป็นน็อกดาวน์นะครับผมตรงนี้นี่ก็สเตปอินเข้ามาเหมือนกันนะสำหรับวันนนนะครับผมใช่อู้และจ๊อบแจ๊บตำแหน่งที่ไฟเสร็จกันแล้วเรา 3K เมทริกขับรถมาออสแมนทัชกำลังจะน็อกดาวน์ขับจอดไหมแล้วจอด1โดนสเปรย์ฟรีๆดาเคลลี่ตัดได้ก่อน1น็อกหันมาเก็บได้มาได้โดนโชว์แล้วตลบทันหลบทันเฉยเลยจังหวะนี้โอ้โหเมื่อกี้นี่คือกระจกข้างเฉียดเบ้าตาไปเล็กน้อยแล้วสกีดนี่ไงส่งเข้าหัวไปครับผม I am die ครับผมน็อกแล้วโดนซ้ำออกไปเลยฮะสกีดเก็บไปอีก1ครับผมโอ้โหออนไฟจัดๆครับลูซิดดีม4คิวไปแล้วครับพี่บอมท่านผู้ชมครับจังหวะนี้ของลูซิดดีมครับแล้ววงอัปเดตต่อไปบูโซนกินลูซิดดีมอยู่นะครับสำหรับเฟสที่2ครับเดี๋ยวเรามาดูวงกันนะว่าจะอัปเดตไปที่ไหนครับผมโอ้แล้วบีเฟนยิงใส่ออเรนวูฟตอนนี้ออเรนวูฟมีบ้านเล่นค่อนข้างน้อยครับผมพื้นที่เล่นเนี่ยต้องเก็บยางให้ดีครับไม่งั้นมูฟในวงต่อไปลำบากแน่นอนฮะใช่ครับผมเนสครับเคาะมาหวังจะปิดแล้วเห็นหัวมาแบบนี้ยังไม่ได้ครับผม SLR ครับเนสครับขออยู่ว่ารีกุ๊ปกันเข้ามาในบ้านก่อนครับผมแล้วเจเยอร์ไปได้มิราน้อยครับผมน็อกดาวน์ไปเหมือนกันนะตรงนี้แล้วเรียบร้อยครับปิดไปโดยเจเยอร์นั่นเองครับผมโอ้โหมาเหมือนกันครับเสียไป2แต่ได้มา1ฮะตรงนี้อย่างน้อยๆไม่ออกมือเปล่าแน่นอนครับ Attack All Round เกมนี้มาที่ MSC ครับผมเหมือนจะเลือกเล่นดักสะพานก่อนนะครับผมส่วนตรงนี้ฮะออเรนวูฟที่เสียผู้เล่นไปก่อนหน้านี้โอ้พยายามจะแงะกับทางของ BFN หรือเปล่าครับผมแต่ว่า BFN เขามีพื้นที่เล่นแล้วกรุ๊ปกัน2-2แบบนี้ตีค่อนข้างยากครับใช่ครับผมพอขับไปเนี่ยมีการคอร์สยิงกันแน่นอนครับผมออเรนวูฟอีสปอร์ตครับวันนนเอาแล้วลดความแบบนี้ไม่สวยนะครับผมแต่ว่ามุมนี้เพิ่งรีโหลดกันเสร็จครับนายทอสครับ
บีเฟนซีเวิร์กเป็นอีกหนึ่งทีมนะครับที่ตกชั้นลงไปนะครับรอเล่นเพย์ออฟใน PUBG Thailand Series ในซีซั่นหน้านั่นเองครับ16ทีมครับ58อะไรสำหรับ10นาทีที่ผ่านมาครับตอนนี้ก็เล่นกันค่อนข้างตึงกว่าเดิมนะครับอุ้ยแล้วโดนี่ไงปู่ชิวครับผมโอ้ตกจากที่สูงครับตรงนี้น่าจะเป็นตกรถหรือเปล่าครับผมเรียบร้อยครับแบบนี้3ใบหวานเจี๊ยบครับผมสั่งเกะสั่งการอย่างเดียวฮะเกมนี้สำหรับปู่ชิวโอ้โหไปน็อกดาวฟรีครับผมจากการขับรถมานะพี่บอมท่านผู้ชมครับใช่ครับได้ไปแล้ว2คิวครับใช่ครับผมก็ถือว่าเป็นอีก1ตัวเต็งแบบเต็มตัวนะสำหรับบุรีรัมย์นะครับผมวันนี้แล้ววันนี้ก็หูยเข้าหัวไป64ครับผมดุ้งเลยฮะต้องหักรถออกมาก่อนครับผมเหลือ35หมวกแดงครับผมหายไปครึ่งนึงฮะสำหรับหลอดของหมวกครับตรงนี้มีบ้านให้เล่นแต่ว่ายังเข้าวงไม่ได้นะครับผมต้องจอดปั๊มยาไปก่อนฮะโอ้พี่บอมครับแล้วเป็น2ทีมที่เราเต็งไวทั้งคู่นะที่จะผ่านเข้าสู่พรีเซตเนี่ยมาเจอกันตั้งแต่เกมแรกของทัวร์นาเมนต์ครับใช่ครับยังจุ่มบูโซนอยู่ครับสำหรับเดเทรดเกมมิ่งฮะเสียผู้เล่น1คนเป็นปู่ชิวครับคนคุมไฟนั่นเองฮะนะครับได้มูฟต่อไปโอ้แต่ว่ายานผ่านนะก็ HP ไม่เต็มที่ครับหายไปแล้วครึ่งหลอดครับแล้ววงมาดูกันครับตอนนี้กลางวงเป็นสอสมพงษ์เมจิกอีสปอร์ตคิวคอนเฟิร์มฟ็อกหรือว่า QC ฟ็อกขออนุญาตอ่านเป็น QC ฟ็อกแล้วกันนะครับใช่ครับถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ยระหว่างที่มูฟนี่แตกระหว่างขับรถกันที่6คนแล้วนะครับผมโอ้ถือว่าเยอะมากฮะใน2เฟสที่เริ่มต้นกันมาครับสำหรับ PUBG Thailand Master Series ครับครับผมเกมแรกมาถึงก็ใส่กันตั้งแต่มูฟเลยฮะหลายทีมตอนนี้เริ่มขยับเข้าอยู่ในวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับวงที่2นะมีแค่เดเทที่กำลังจะไหลเข้าไปเจอกับเซเวียที่ดักสะพานด้านขวาอยู่นะครับครับนูลินจอดรถมาแล้วเซเวียตัดสินใจขึ้นรถหนีหรือเปล่าครับ4มุมนี้น่าจะหนีไปได้ครับก็ขอไปครับเซเวียครับผมกลางวงเป็นหน้าของเมจิกครับกับสอสมพงษ์ฮะที่เขาจดจ้องกันก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะฮะครับโอ้โหแล้วน่าจะกลับไปรีกรุ๊ปกับเพื่อนครับ4แล้ววงอัปเดตหนีขึ้นบนกลางวงเป็นสอสมพงคิวคอนเฟิร์มฟ็อกครับผมทีค่อนข้างดีนะสำหรับวงที่3ครับเพิร์ลบูทเกาะขอบด้านซ้ายบนค่อนข้างโล่งเลยครับโอ้ยเดี๋ยว 3K เฮ้ยแล้วชนทีมบ้านเดียวกันแบบนี้ 3K กับลูซิดดีมที่กำลังออนไฟอยู่ตรงยังไงครับผมเมอร์เซเดสเข้ามารีกรุ๊ปกับเพื่อนก่อนครับผม2คนของอุ้ยโดนระเบิดเกือบหายไปเหมือนกันแล้วเนทไปยิงทั้งด้านหลังครับผมเป็นออร์เรนบูพะเสียไปอีก1น็อกดาวน์ครับโอ้เป็นอันโทนี่นะน็อกดาวน์ลงไปครับโดยการเปิดหัวนั่นเอง 4Q ลูซิดดีมกำลังจะไฟใหญ่กับ 3K ยังไงฮะ General Gaming เซตแฟตแบงไป2ลูกครับผมมุมนี้มีการยิงกันเกิดขึ้นครับผมท่านผู้ชมครับแล้วตัดมามุมนี้ผมเหลือ2คนแล้วครับ 3K นะทำไม่เดิมทามมิ่งแล้วยังไง2คนในบ้านแต่ว่า4คนเขาล้อมอยู่ครับผมปีนขึ้นมา General Gaming ปาไฟมาก่อนครับผมแล้วกันจะอ้อมอีกทางฝั่งนึงครับโอ้ตอนนี้นี่ปิดไม่ให้เล่นทางด้านหน้าแล้วนะครับผมบีพื้นที่จัดๆครับผมแล้วสกีดเปิดมายิงฟรีเรียบร้อยครับผมเก็บเซตไปก่อนเหลือคนเดียวครับผมหรือจะเป็นทีมแรกที่ออกไปอุ้ยโดนระเบิดมาเบรกไว้ก่อนฮะยังเข้าไม่ได้แล้วเก็บไปได้ครับผมแม่เสียน็อกดาวน์ไปโดยจ๊อบแจ๊บเหมือนกันแต่ว่าดึงกลับขึ้นมาได้แน่นอนครับแบบนี้ไม่มีปัญหาอะไรฮะ 3K แมทเมทัลลิกครับผมออกเป็นทีมแรกครับสำหรับเกมแรกของ PTMSครับผมโอ้โหต้องบอกเลยว่า6คิวที่ได้เนี่ยมาจาก4คิวของผู้เล่น 3K แล้วก็2คิวจากผู้เล่นของ Attack All Round นะครับเซเวียเหมือนจะรู้ตำแหน่งแต่ว่ายังไม่ไปยาร์ดครับเพราะว่าโพซิชันหรือว่าวงในเฟสที่3ยังเล่นได้อยู่นะตอนนี้ผมจอบแจ๊บสแปมรถตัดยางไปก่อนเลยครับเปิดเกมมารู้สึกดีมทำได้ดีครับผมแต่ว่าถ้าทำผลงานได้แบบนี้ยาวๆเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้ารอบ16ทีมแน่นอนนะครับโอ้โหแล้วผมนึกย้อนไปถึงจังหวะที่จ๊อบแจ๊บเขาให้สัมภาษณ์ตอนที่ย้ายมาร่วมทีมลูซิดดีมเลยนะว่าสกิลอย่างเขายังแทรกทางด้านของบุรีรัมย์ขึ้นไปไม่ได้นะครับผมใช่ครับผมโอ้โหเจ้าแมนที่ไปอยู่บุรีรัมย์นะตอนนี้เนี่ยจะได้มีโอกาสลงเล่นหรือเปล่าในทัวร์นาเมนต์ PTMS ครั้งนี้ครับครับเดเทดเกมมิ่งเคลื่อนเข้าวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับเฟสที่3ครับคะแนนเรียลไทม์ขึ้นมาลูซิดดีม6คะแนนบุรีรัมย์2 Attack All Round 1นอกนั้นไม่มีคะแนนและ 3K ออกไปแล้ว1ทีมครับถูกต้องครับผมเซเวียสปอยครับผมยังไม่มีคิวครับแต่ว่าผู้เล่นเหลือครบ4คนครับซิซี่ครับผมจีช็อกเจคอบแล้วก็4เหนื่อยแน่นอนนะสำหรับเกมที่เหลือสำหรับ 3K นะครับผมว่าออกไปแบบไม่มีแต้มด้วยฮะตอนนี้ทีมที่ได้คะแนนเยอะสุดเป็นทางของลูซิดดีมนะครับผมแบ่งไปนะ2คิวจาก Attack All Round นะครับผมแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะครับผม2คิวแล้วก็2คิวลวดๆเลยฮะบุรีรัมย์ได้ไป2เหมือนกันนะแทคออร่าได้ไป1แต่ว่าเสียไป2นะครับผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะเกมนี้ใช่ครับผม MITS ครับผมดักแมนกับฮอนโบย่าครับหลังจากมีการเสียผู้เล่นไป1คนตั้งแต่ต้นเกมตอนนี้เพิ่งเข้ามาอยู่ในฉากครับผมแล้วเข้าวงเป็นที่เรียบร้อยครับ MSC ธีรธรโรเซจาครับเห็นตำแหน่งแล้วนะครับผมแต่ว่าไหลยาวขึ้นไปเล่นน่าจะเล่นด้านซ้ายของซ่าเครื่องบินเลยครับแบบนี้ครับผมโอ้โหแล้วโรเซเต็ดเห็นลายมูฟแบบนี้นี่น่าจะแจ้งให้เพื่อนได้รู้แล้วนะครับผมว่าต้องมูฟอ้อมยังไงฮะใช่ครับผมยัง0คิวอยู่นะครับผม MSC
วงกำลังอัปเดตในเฟสที่4ท่านผู้ชมครับมาดูกันว่าจะอัปเดตไปให้ใครแล้ววงเข้าตรงกลางคิวซีฟ็อกครับหรือว่าผมจะมาเกมแรกมีโอกาสสูงมากมีโอกาสสูงมากครับผมแต่ว่าที่แน่ๆครับเมื่อกี้ที่เราเห็น MSC เนี่ยขยับมาต้องบอกเลยว่าไลน์มูฟปรับเปลี่ยนค่อนข้างเยอะครับขยับน้อยลงฮะแล้วก็เล่นพาสซีฟมากขึ้นนะครับผมสำหรับ MSC ครับแล้วเหมือน MITS จะขยับเข้าไปในวงก็จริงนะครับแต่ว่าเมจิกสปอร์ตเขาจะสปอร์ตตำแหน่งเจอแล้วครับผมแบบนี้จะมีปัญหาหรือเปล่าครับ3ผู้เล่นของ Made in Thailand โอ้ระบบชั้นของ Made in Thailand เนี่ยโดนได้ทั้งหมด3ทางด้วยกันครับด้านล่างเป็นชูตติ้งแรงยิงขึ้นมานะครับถ้าปิดมุมไม่ดีด้านซ้ายเป็นเมอร์ลินมอร์และด้านล่างเป็นเมจิกอีสปอร์ตที่ผมดักแมนครับผมเล่นไม่ได้มุมนี้ต้องนอนหลังรถไปก่อนนะครับน่าจะสติลอะไรถึงเฟสท้ายๆถึงจะขึ้นมายิงเลยครับท่านผู้ชมครับ MITS ครับ QCF หรือว่า QC Fox ครับผมเจอเพอร์พมูดเข้ามาชิดด้านขวาของชูตติ้งแรงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแยกเล่น 2-2 ครับจับคู่มาเป็นลอสซานโตสกับบอสเซนครับอีกคู่หนึ่งเป็นจัดโมเมนต์กับล็อกกี้จิมครับก็มีการพัฒนาที่ค่อนข้างดีนะหลังจากรวมไลอัพกันได้ตอนนี้ประมาณ 4-5 เดือนแล้วนะครับใช่ครับก็ถือว่าน่าสนใจครับไลอัพนี้เพอร์พมูดเล่นแอคทีฟขึ้นเยอะนะหลังจากที่มีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับผมทั้งลอสซานโตแล้วก็ล็อกกี้จิมตอนนี้นี่เหมือนจะเล่นเข้าขากับทางของผู้เล่นตัวเก่า2คนอย่างบอสเซนแล้วก็จัมโมเมนต์เนี่ยได้ค่อนข้างดีเลยจูนกันครับผมติดแล้วใช่ฮะตอนนี้เหมือนเล่นเป็นเนื้อเดียวกันไปแล้วไม่ว่าจะเป็นการเข้าทำหรือว่าการตั้งรับนะครับผมต้องรอดูฮะว่าจะยืนระยะได้ยาวพอที่จะได้ตั๋วไปเล่นหรือเปล่านะฮะอกหักมาหลายทัวร์ติดแล้วนะแต่เพอร์มูสเนี่ยเป็น1ใน5ทีมที่ผมเจิมไว้ว่าจะเข้าสู่รอบพรีเซต3ด้วยนะครับเฟสที่4ตอนนี้เหลือทั้งหมด15ทีม55ชีวิตครับ17นาทีผ่านไปแล้วครับ Magic eSport ยังมีบ้านให้เล่นอยู่ครับและยังไม่ต้องไปรับขอบวงด้วยนะเพราะว่าด้านของเขาเนี่ยไม่มีใครเข้ามาเลยอุ้ยแล้วเห็นข้อเท้ายิงไป20ครับผมขอยาวๆแบบนี้ตองเคนี้เท่ากับว่าเจอสปอตตำแหน่งของ2ทีมเรียบร้อยแล้วนะครับผมทางด้านขวาเป็นทางด้านของสอสมพงษ์นะฮะแล้วก็ทางด้านซ้ายเนี่ยเป็น MIDS ครับเท่ากับว่าเขาจะสเปซบริเวณหน้าเนี่ยยาวๆได้เลยสำหรับเมจิกนะครับผมนะครับผมโอ้โหแล้วการคอโฮโลของเจโร่เกมมิ่งครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาขึ้นชื่อในเรื่องของ SMG แล้วคนทั้ง4ไปตัดได้ดับเบิ้ลน็อกเจคอบและซิซี่เซเวียนน็อกไป2เอาเลยครับบุรีรัมย์กำลังจะเพิ่มแต้มตัวเองขึ้นมาเดเทดเกมมิ่งไหลมารอบนี้คนทั้ง4เก็บเจคอบกับซิซี่ออกจากเกมไปใช่ครับผมแต่ตรงนี้มีปัญหาแล้วครับผมเขาเข้ามาด้านหลังเอาแล้วโนด้าน็อกดาวไปโดนจีช็อกเหมือนกันสเปย์มาแล้วติดหัวไปต้องถอยลงมาก่อนครับผมแต่ว่าตัวด้านล่างมีจีช็อกไหลมาขึ้นรถเหมือนจะทิ้งหรือเปล่าแบบนี้สี่ระเบิดแล้วแตกครับผมเรียบร้อยฮะโอ้น็อกดาวสวนไปเหมือนกันครับผมหลังจากที่ยิงติดหัวไปแล้วเขาปั๊มยาขึ้นมาไม่ได้ฮะต้องทิ้งไหมแล้วเรียบร้อยโอ้เทน็อกแบบนี้ไม่คุ้มครับสำหรับบุรีรัมย์แอนโทนีไปได้เจโน่เกมมิ่งเหมือนกันครับอีกทางหน้าหนึ่งแล้วเรียบร้อยเลยโอ้หายไปหนึ่งทีมครับตรงนี้สำหรับเตเวียออกไป2ทีมแล้วครับเรียบร้อยเหลือ14ทีมยังได้ไปต่อแฟนไปตัดตะกี้น็อกดาวได้เหมือนกันนะจังหวะนี้แต่ว่ายังซ้ำไม่ได้ฮะและเป็นน็อกดาวครั้งแรกเท่านั้นครับยังสามารถชุบได้ครับผมจ็อบแจ็บโดนสเปรย์เข้าหัวไปอีกหนึ่งนะแล้วเวลติก้าระเบิดหรือเปล่ากับสกีไหลเป็นน้ำแล้วโมชอเผาไปหลังหินเนสผมไม่ตัดน็อกเจเยอร์แล้วเหลือคนเดียวครับแอตแทกออลราวที่ยืนอยู่นะตอนนี้ครับน่าจะดึงไม่ได้แล้วครับผมแบบนี้ฮะแล้วจ็อบแจ็บตามไปน็อกดาวเหมือนกันครับผมแล้วดูลินทำอย่างไวเลยครับผมลูซิดีมีปัญหาแล้วครับผมหลังจากที่โดนอ้อมล้อมหลายทีมเกินไปฮะตรงนี้นูลินไม่ได้จ็อบแจ็บเหมือนกันโอ้หายไป2ไวจัดแล้วกูเสียไปได้8ครับผมน็อกดาวลงมาอโร5ไปโดนลอสซานโตเหมือนกันครับผมโอ้โหแล้วดาคารีโดน3อย่างไวโดนเอ็ดดี้ครับผมโอ้โหไวเหมือนกันนะตรงนี้ได้ไป6คิวแต่ว่าออกอันดับที่14ครับสำหรับลูติดดีมโอ้ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่านะครับและเอ็ดดี้ครับผมโดนน็อกดาวลงไปครับท่านผู้ชมครับตอนนี้แวนโอติก้าจะไปชูแฟตได้หรือเปล่า2คิวแล้ววงเข้าหาคิว4ฟ็อกซ์สวิตโดนตัดน็อกดาวแล้วเก็บออกจากเกมเหลือคนเดียวนะครับที่ยืนอยู่แล้วเจเยอร์สวนกลับมาได้1ก่อนแล้วซ้ำออกจากเกมไปแล้วสุดท้ายแต่ราทนทานของบีเฟนทีมเวิร์คไหวจบอันดับที่13ครับอุ้ยนี่น่าสนใจคือด้านบนครับของพาวเวอร์มูสครับเหมือนเขาจะโซนไว้ไม่ให้ทางด้านของทีมด้านขวาและด้านซ้ายเนี่ยขยับเข้ามาใกล้ๆเขาเลยนะครับผมใช่และที่สำคัญครับถ้าเกิดว่าจะเข้าไปตีเขาเนี่ยต้องผ่านทางด้านของ QC ก่อนQC Fox ก่อนนั่นเองนะครับผมโอ้ QC Fox ของพี่บอมที่ทายไว้มีโอกาสสูงมากเอ็กคูลเซียปล่อยผ่านไปยิงคันหลังบักกี้ตัดมาดักแมนให้ช็อตใส่แอมยูว่าแอมยูว่าน็อกดาวน์โดนซัมมอนจิเกมโดยดักแมนก็เมจิกไหลมาแบบนี้เสียไป1แล้วบอยชิปไปเทดักแมนคืนมาได้1คนครับผมอุ้ยแต่แบบนี้ต้องบอกเลยว่าเอเมเทสคุ้มครับวารักดิฟรถกลับมาครับแบบนี้ยังไงเข้ามาทางด้านล่างก่อนเวโนดิก้าไปได้เอ็กคูลเซียน็อกดาวน์ไปเหมือนกันครับผมเหลือคนเดียวฮะตรงนี้เป็นฮอนโบย่าครับโอ้โหโกโก้คันครับผมตรงนี้เหลือแค่บอสชีที่ยืนอยู่เลยครับอย่างที่บอกกันไปเมื่อกี้นะครับผมถ้าเกิดว่าจะเข้าไปถึงมุมของเพอร์พมูลเนี่ยต้องผ่าน QC ก่อนครับผมแล้วทำได้ดีด้วยฮะตรงนี้เวโนดิก้าไปเก็บดักแมนได้มี1แต้มครับผมกอดแมวได้แฟดมาน็อกดาวน์เหมือนกันครับผมโอ้เดซิกน็อกดาวน์ตามไปดิกโดยเนลดิก้านั่นเองแล้วใกล้ๆนี้โอ้โหเขา
ตั้งเป้ารออยู่แล้วครับผมแบบนี้เมอรินมอเข้ามาแจกยับๆครับผมมุมนี้โอ้2คิวครับตรงนี้ครับเมอรินมอเสียฟรีไปครับ MIC ตัดสินใจยังเล่นขอบวงอยู่และเบจิกำลังจะมาชุบเพื่อนและชุบได้ก่อน1คนเป็นบอสชีครับผมฮอนโนย่าตัดแวนโอติก้าน็อกดาวน์ลงไปอีกครั้งนึงนะท่านผู้ชมครับตอนนี้ MIC เหลือแค่2คนนะครับระเบิดแมกกาซีนได้มั้ยไม่ได้ไม่ถึงครับผมแล้วทวยๆไปเก็บวาระครับผมเวนโอติก้าโดนเก็บโดยโอลิมปัสเหมือนกันครับผมเป็นการคิวสติลมาครับของ FW คิวฟรีฮะหายไปตั้งแต่ต้นเกมนะสำหรับ FW ใช่เพิ่งมาครับผมแล้วมาปุ๊บได้คิวเลยฮะตรงนี้อันดับ1ตอนนี้เป็นทางของบุรีรัมย์นะครับผมตามมาด้วยลูซิดีมครับแต่ว่าออกไปแล้วฮะเหลือได้เท2คนครับผมตรงนี้คือทามมิ่งของ FW เนี่ยดึงจังหวะได้สวยนะให้ผู้เล่นทีมอื่นน่ะเข้าไปก่อนครับแล้วพวกเขามาตบด้านหลังแทนครับผมแล้วเนเน่ไประเบิดเก็บเอ็ดดี้น็อกดาวน์ลงไปอีกครั้งนึงครับผมคืนซาโคมาเลดดอทโนอาดาวนี้ดอนอยู่หลังรถไม่เห็นนูลินแล้วขยับตะนิกมาตะนิกมาด้านซ้ายได้ยินเสียงแล้วเปิดหัวไหมเห็นหัวสเปย์มาเก็บอีก1น็อกแล้วผมแล้วโจนสวยกลับมาจากนูลินครับผมแต่ว่าตรงนี้นูลินเก็บโนด้าออกจากเกมได้ไหมโมโรทอฟเผาไปก่อนเลยครับน่าเสียดายครับผมมุมโนด้าเนี่ยเขาไม่เห็นนูลินครับทั้งที่จริงๆควรจะเห็นก่อนด้วยนะบุรีรัมย์หายอย่างไวครับผมและเนเน่กับลิลีครับผมไปได้เอ็ดดี้ครับแล้วส่งบิลลี่พับน็อกดาวน์ลงไปเหมือนกันครับบุรีรัมย์ออกจากเกมในอันดับที่12ท่านผู้ชมครับตอนนี้แต่ว่ามีคิวติดมือไปถึง7คิวแล้วบานาน่าวันไปซ้ำบิลลี่เฉยเลยไม่แน่ใจว่าตรงไหนนะครับแล้วนูลินโดนคอมาจังหวะนี้นูลินกำลังจะน็อกดาวน์หลบกระสุนอยู่โรสิเตสเปิดน็อกจัดโมเมนต์ได้คูณ3ของนูลินสเปย์ไปยังติดหินเนเน่หลบทันแล้วโอมปาระเบิดขึ้นมาครับผมนำล่องมาก่อนนะซ้ายขวาหน้าหลังและเรียบร้อยเลยครับตรงนี้โอ้โหยากเกินไปครับนูลินนะเขาดักทุกทิศเลยครับผมและลิลี่ครับไปได้บานาน่าวันเหมือนกันครับผมตรงนี้โอ้เดินออกมาสวยครับสอนสมพงษ์โอ้สอสมพงษ์ยังมีผู้เล่นครบ4คนอยู่แล้วขอเก็บบานาน่าวันออกจากเกมได้ไหมสแปร์มาตัดได้ก่อน1เป็น5คิวพอยต์แล้วครับสอสมพงษ์วงอัปเดตหาคิวซีฟ็อกแล้วว่าโลห้าโดนน็อกเอาไปน็อกดาวน์แอนโทนีได้จากออเรนวูฟเลยครับโอ้ตัดได้ไปอีก1ครับผมก่อนที่จะถอนสโคปสโคปออกนะครับผมตรงนี้เกือบแล้วฮะเม็ดสุดท้ายครับผมใช่ครับผมโอเรนปาร์ตครับไปโดนทางด้านของลิวซอฟครับน็อกดาวน์ลงไปอีก1ครั้งเหมือนกันครับโมเลนเซก้าครับคนเดียวฮะของ FW ด้านหลังเหมือนจะมีฮอนโบย่าครับเข้ามาเนียนอยู่เหมือนกันครับแอนโทนีโดนเก็บไปโดยอโรฮาเหมือนกันแล้วนอนอยู่ตรงนี้โมเลนเซก้าติดทัวไหมติดทัวแล้วเรียบร้อยครับผมน็อกเนเน่ลงไปก่อนเทได้1ไหมได้อีก1ครับผมดับเบิลน็อกดาวแต่ว่าไม่ไหวครับผมตัวที่3เข้ามาเทดเป็นลิลิกนั่นเองครับผมส่ง FW Esports จบอันดับที่10ไปครับFW ออกจากเกมไปแต่ว่ามีแต้มคิวไปแค่1แต้มเท่านั้นครับตอนนี้เหลือ9วันดาบและยังไม่มีแหลงพอยต์มาระเบิดของออนโบย่าแล้วไม่ติดมาแล้วออนโบย่าเก็บไป2ครับผมดับเบิลคิวส่งสอสมองออกจากเกมในอันดับที่9ยังชุบไม่ติดนะครับเมื่อสักครู่นี้อุ้ยช็อตนี้ซูเปอร์ฮอนครับมาอย่างสวยครับโอ้เฉียบเลยฮะตรงนี้แล้วได้แหลงพอยต์เรียบร้อยครับสำหรับ MITS ครับใช่ครับผมเหลือ8ทีมครับผม20เอ้าแล้วมารินมอออกจากเกมในอันดับที่8โดยการส่งออกจากเกมโดยบอสเซนเลยครับใช่ครับเขาโซนไว้เรียบร้อยแล้วนะด้านบนเนี่ยบอสเซนกับทางด้านของทีมงานนะครับผมล็อกกี้จิมลอสซานโตสในกับจัดโมเมนต์ฮะเข้าไปตีไม่ได้ฮะยังไงต้องแง้ทางด้านของ QC ก่อนแน่นอนครับแบบนี้ด้านล่างมีวันนนอยู่ครับผมแล้วแฟกยังไงอโรฮาไปเก็บวันนนก่อนน็อกดาวน์ลงไปฮะแล้วซ้ำไปไม่มีปัญหาอะไรโดยอโรฮาครับแบริลเข้าหัวทั้งน็อกดาวน์แล้วก็เก็บคิวด้วยนะครับผมโอ้ทีมอย่างบีเฟนเนี่ยสอสมพงษ์เนี่ยมาดีมากๆในเกมแรกครับพี่บอมท่านผู้ชมครับโอ้หรือว่าไปทำกันบ้านมาหนักพอสมควรฮะแบบนี้บีเฟนโอ้สี่คิวนะ211ครับเสียเนทไปแล้วครับ MSC เททอนครับไม่ได้อยู่ในไฟเลยตอนนี้เข้ามาอยู่ในวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับเฟสที่6นั่นเองอย่างที่ผมบอกนะตอนนี้ MSC เหมือนจะเล่นพาสซีฟหนักพอสมควรนะครับผมแต่ว่าต้องบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยทำในการส่วนของการที่เขาเลือกเล่นพาสซีฟเนี่ยทำให้เขาได้คะแนนในส่วนของแรงกิ้งเนี่ยแน่นอนเลยนะครับผมใช่ครับเรื่องที่จะไม่ไฟในขอบวงกับทีมอื่นๆนะครับผมแล้วตรงนี้เห็นแล้วฮอนโบย่ายังไงอีลอสเตอร์1-1 1-1แต่ว่าบอสเซนไม่ให้1-1บอสเซนไม่ให้1-1และเรียบร้อยเป็นฮอนครับผมโอ้บอสเซนบอกว่ายิงให้เจ็บไว้ก่อนครับผมจะได้ง่ายหน่อยฮะตรงนี้แล้วฮอนโบย่าได้ไปต่อครับโอ้ดึงจังหวะดีมากครับฮอนโบย่าจังหวะเมื่อสักครู่นี้จริงครับผมตรงนี้ต้องบอกเลยว่าซูเปอร์ฮอนของจริงครับแล้วเรียบร้อยฮะนายโทรครับผมได้แมกกาซีนน็อกดาวน์ลงไปก่อนคิวซีมีปัญหาหรือเปล่าครับผมโอ้ไกลๆมีพาวเวอร์มูดด้วยแล้วแฟดมาตะเบะรับก่อนครับโนติก้าแต่ว่าด้านหลังเหมือนจะมีนี่ไงได้ไหมได้ไหมยังไม่ได้ครับผมก็เปิดมุมมา2คน2คนสเปรย์ไปโอ้ได้หมดเลยนะ3คนแต่ว่าไม่น็อกสักคนครับผมแบบนี้โนดิก้าแฟกยังไงเข้ามาชิดได้เรียบร้อยแล้วจะปิดแมกกาซีนก่อนไหมครับผมจังหวะใดของแฟกดีมากแล้วพีไฟรอครับนิโอติก้าโดนลุมซ้ายขวาตรงนี้เข้ามาแล้วสเปรย์ติดมาแล้วสุดท้ายเป็นแฟกมาตัดนิโอติก้าได้โซนไม่อยู่ก็คิวคอนเฟิร์มฟ็อกเลยครับเสียไป2คนครับใช่ครับผมโอ้แล้วอีกคนนึงเป็นนักหนักของเกตีครับผมเข้าไปเล่นด้านในฮะ
โอ้โหปล่อยให้ทางด้านของแมคเคนซี่กับเนลติก้าเนี่ยดักด้านนอกครับผมแต่ว่าเอาไม่อยู่ครับเพราะว่าบีเฟนวันนี้นี่มาจริงๆครับผมเฮ้ยทีมไฟหรือว่าโซนการใดนี่ทำได้ดีมากแล้วบอสเซนครับผมเพอร์บูมูส่งมา1คนข้างหน้าเช็คขอบด้านซ้ายก่อนไม่มีใครวงอัปเดตหา QC Fox แล้วก็มี MSC อยู่ในวงรวมไปถึง Magic eSport ครับผมที่มีผู้เล่น2คนครับอโรฮาเดินมาแล้วกำลังจะเจอกับบอสเซนครับผมตรงนี้หยอดมาก่อน1ลูกแล้วทำได้ครับผมตองเคตัดเคซีฮามาเหลือคนเดียวแล้วครับอโรฮาไปตัดบอสเซนนอกได้ลงไปแล้วขอเก็บงานได้ครับผมบีเฟนซีเวิร์คตอนนี้กดไปทั้งหมดแล้ว7ฮิลด้วยกันครับประมาณนั้นนะหรือว่าทีมที่อยู่กลางวงอย่าง QC แล้วก็โปรโปมูดจะโดนทีมบีเฟนที่ออกมาจากนอกวงเก็บหมดครับผมลอสันโตเข้ามาเทรดได้ก่อนนะตรงนี้อโรฮาน็อกดาวน์ลงไปฮะแต่ยังปิดไม่ได้ครับผมเพราะว่าเขาไหลเข้าไปหลังหินนะตรงนี้แต่ว่าบีเฟนทีมเวิร์คเนี่ยเข้าวงลำบากถ้าไม่มีซัมโมกมากกว่า2ลูกนะครับเพราะว่าวิ่งลงมาเนินต่ำเนี่ยโดนยิงฟรีแน่นอนครับแต่ว่าส่งผู้เล่นอย่างแฟกลงมาแล้วเอมาเจทอนโบย่าที่เหลือคนสุดท้ายมาเล่นมุมนี้แล้วเมจิกรู้ตำแหน่งแน่นอนโดนขอไกลๆมาจากเพอร์เพิลมูส2กระบอกกดมา23ดาเมจใส่มาเคซีฮามัดน่าจะไม่รอดแล้วเลยครับตอนนี้โอ้กลายเป็นว่าตอนนี้ฮอนโบย่าเล่นยากแล้วนะครับผมตรงนี้ขยับเข้ามามีพื้นที่เล่นก็จริงครับผมแต่ดูฮะเอมเอสซีล็อกอยู่เพอร์เพิลมูสล็อกอยู่และด้านล่างมีทางด้านของเมจิกอีสปอร์ตนั่นเองครับใช่ครับผมแล้วก็เคซีฮามัดกำลังจะไหลตายไปนะครับผมเป็นศพของโอเคครับโอ้เมจิกมาดีครับอีกหนึ่งทีมครับตรงนี้เพอร์โพมูดก็ยังไม่ต้องรีบร้อนอะไรนะครับผมไหลซ้ายมือของตัวเองไปยาวๆได้ครับแต่ว่าต้องเคลียร์นี่ก่อนฮะขวากหนามเป็นบอสชีครับผมโอ้ไหลไปก่อนนะแล้วแฝกไปเก็บฮอนโบย่าจนได้ครับผมจบอันดับที่6ไปครับเมดินไทยแลนด์อโรฮาไปได้ตองเคน็อกดาวน์เหมือนกันอโรฮายังไงโดนเทมาโดยบอสชีครับผมโอ้บอสชีพยายามจะเคาะข้ามออกไปนะครับแต่ว่ายังปิดทางด้านของบีเฟนเพิ่มไม่ได้ครับใช่ครับผมบีเฟนก็ยังไม่สามารถชุบเพื่อนได้ครับแฟกที่อยู่ในบูโซนและบอชิโดนได้มาจาก MSC เดียทอนหรือว่าเกมแรกพวกเขาจะมาเพราะว่าผู้เล่นมากที่สุดนะตอนนี้โยชิเนตมาลูกแรกจะเดินยังไม่เดินและบอชิได้คิวมาเป็นไนโตรครับหรือว่าไนทรอสนั่นเองครับผมโดนคอมาสุดท้ายบีเฟนทีมเวิร์กออกจากเกมในอันดับที่5โดยจัดโมเมนต์เลยครับโอ้โหเคลียร์จนได้ครับผมแต่มาสวยมากๆนะครับผมตรงนี้เกมนี้สำหรับบีเฟน3มุมครับตรงนี้ MSC อยู่ซ้ายมือด้านในมีจิโกโย่ส่วนเมจิกิสปอร์ต2คนลำบากสุดแล้วชาปนกิจโอโยชิมินบุรีครับผมโอ้มีปัญหาแล้วครับผมตรงนี้ตองเคเหลือคนเดียวแล้วขอไปโอ้เพิ่มมูสครับผมยิงกดให้อยู่ครับยังไม่สามารถเก็บเมจิกได้ครับผมที่ตองเคก็ปั๊มลึกขึ้นมาได้เลยครับโอ้เอาละครับเหลือ4ทีมครับ Magic eSport 1คนครับผม QCF หรือว่า QC Fox 1คนครับ Pearl Moon 3และ MSC 4คนครับก็เหลือผู้เล่นเยอะสุดครับจากตรงนี้ MSC จากโมเมนต์ครับต้องเคไม่ออกนะครับไม่ขยับมาแล้วมุมนี้โดดเห็นไหมมันเหมือนจะมองลำบากเหมือนกันครับสำหรับหลุมที่ Magic eSport เลือกเล่นครับครับผมอันนาฮะนอนยาวๆแน่นอนครับแบบนี้โอ้แต่ว่ามีของครับมีของอะคนมีของแกรนิตย่อจัดอุ้ย20ครับผมอีก1ขวาอีกนิดขวาอีกนิดอร่อยแน่นอนลูกนี้โอ้โหไปอีกหน่อยมันเด้งขึ้นนะพี่บอมครับมีอีก2ลูกครับผมไม่ต้องห่วงฮะผมก็มี2ลูกเหมือนกันครับผมระเบิดอ่ะครับผมเฉียบใช่ครับผมเล่นไม่ได้ต้องบอกก่อนนะครับดึงกลับมาจนได้ครับนี่ฮะโยชิมินบุรีลุกขึ้นมาครับผมขอใส่ทางด้านของพมูดก่อนฮะตองเคนี้ถ้าเนียนดีๆนะครับผมอาจจะตัดได้อีกสัก1หรือ2ตัวครับแต่ที่แน่ๆจิโกโย่เหมือนจะไม่มีใครสนใจเลยฮะใช่ครับผมบริเวณด้านในของชูตติ้งครับตองเคยังสติวไลท์ได้อยู่ครับเมจิกอีสปอร์ตครับผมเหลือทีมเหลือผมกับพี่บอมนะ QCF กับเมจิกครับครับโยชิมินบุรีวงอัปเดตมาเฟสที่9ตอนนี้ผมกลางวงเป็นเพอร์เพิลมูนนะจากที่เราเห็นกันในมินิแมปครับผมไม่ต้องเคลื่อนหรือว่าไม่ต้องรีบเคลื่อนครับอุจิกาโยกลายเป็นว่า QCF เนี่ยอยู่ในวงตั้งแต่แรกมานะครับแต่ว่าเสียผู้เล่นไปทีละ1ทีละ2นะครับทำให้พวกเขาเนี่ยไม่ได้แต้มคิวไปใช่ครับ4-3-1-1ครับผม MSC ยังคงครองความได้เปรียบด้วยจำนวนผู้เล่นอยู่นะครับผมจากมุมนี้ฮะโมโลท็อปเผาดักไปก่อนครับล็อกกี้จิมครับได้ยินเสียงรถยนต์หรือว่าลมน้ำใสของรถเสด็จ JR เข้ามาแล้วครับดีเคเข้ามาชิดรอเทรดไว้ระเบิดของล็อกกี้จิมย้อยๆมาลูกหนีคาหัวเลยแต่จะเด้งเข้าหัวมา35ดาเมจโดนดีเคไปด้วยครับโดนทั้งคู่เลยฮะตรงนี้โยชิครับโยชิยังตึงกันอยู่ฮะน่าจะต้องรอยันวงบีบเลยครับแบบนี้และบูโซนตอนนี้เริ่มบีบแล้วนะครับพี่บอลใช่ครับเข้ากลางตรงนี้ก็จะเป็นทางด้านของจากมุมนี้ผมให้โพมูดได้เปรียบเล็กน้อยนะแต่ว่าผู้เล่นเนี่ยเหลือน้อยกว่า MSC เท่านั้นเองใช่ครับ
โดนสเปมาเข้าพีฟายในสมองมาก่อนครับวันนี้รีโหลดกันไปต้องระวังจิโกโยมาแล้วโยชิเห็นตำแหน่งของทองเคทองเคโดนยิงมาจากล็อกกี้จิมด้วยจันโมเมนต์ด้วยแบบนี้โดนลุมคู่ครับใช่ครับผมโอ้ขยับไม่ได้ฮะเอสทีเบนนอนในสโมกยาวๆครับผมต้องเคขยับออกมาไม่ได้เหมือนกันครับผมไม่งั้นนี่ล็อกกี้จิมตัดแน่นอนนะแล้วเราสโตไปได้ดีเคครับผมน็อกดาวน์ลงไปก่อนอีกหนึ่งฮะและเก็บอย่างไวโดยล็อกซานโตครับผม3คนเท่ากันกับพาวเวอร์มูทแล้วครับผมจิโกโยจะขยับไหมจิโกโยขยับไปแล้วจะตัดทางด้านของเอเมซีได้หรือเปล่าด้านล่างล็อกกี้จิมเฮ้ยมองไม่เห็นอุ้ยเห็นไว้ก่อนครับผมจิโกโยฮะจบอันดับ4ไปครับ QD อคิวคอนเฟิร์มฟ็อกนั่นเองนะครับผมขึ้นมาไหลขึ้นมาปิดได้ไหมโอ้เป็นโรเซียสปิดได้ครับผมตองเคยิงฟรีตองเคยิงฟรีอยู่ครับผมและเรียบร้อยครับพอมูดโดนทางด้านของโรซิเต็ครับผมคนเดียวฮะส่งออกเกมไปเลยสุดท้ายไม่ไหวครับผมโอ้เลือดน้อยฮะแล้วก็วงมันบีบด้วยฮะทางด้านของ MSC ธีรธรครับผมเปิดเกมแรกมาก็คว้าแชมป์ไปเลยครับผม6คิวด้วยกันโอ้โหมาจนได้ครับผมต้องบอกเลยว่าเป็นทีมที่พวกเราเนี่ยไม่ได้สถิติที่ผมบอกก่อนเริ่มเกมได้ไหมสองทีมที่มักจะเปิดหัวในทัวร์นาเมนต์ได้เป็นไงฮะบียองกับเอเมซีแล้วเขาเอาอีกแล้วครับมาแรงในช่วงมาแรงแล้วช่วงคือเกมแรกเนี่ยต้องบอกเลยว่าจากสถิติที่ผมเก็บมาเนี่ยทีมที่เล่นผมใช้คำว่าทีมที่โยชิมิบุรีเล่นดีกว่ามักจะเปิดเกมแรกด้วยแชมป์ใช่ๆนะครับแต่ต้องดูกันยาวๆนะครับเพราะว่าบอกเลยการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยครับผมดูกันแค่นี้ไม่ได้แน่นอนไม่ได้ฮะยาวไกลอีกยาวไกลแต่ทีมที่น่าสนใจหรือว่ามาแรงเนี่ยมามืดอย่างบีเฟนทีเวิร์กเนี่ยยิงเยอะสอดทงยิงเยอะนะครับผม 3K เนี่ยบอกเลยว่าห้องซ้อมเนี่ยเดือดจัดออกจากเกมเป็นทีมแรกนะครับก็ต้องปรับจูนกันให้ไวนะครับเพราะยังเหลืออีก4เกมในวันนี้นั่นเองถูกต้องครับผมนะก็ไปรีวิวทางด้านของเกมที่ผ่านมากันหน่อยดีกว่าพูดถึงในส่วนของ B-Friend นะผมมองเลยว่าจากเกมนี้เนี่ยที่เห็นได้ชัดที่สุดเลยของ B-Friend คือในเรื่องของการตัดสินใจเข้าทำครับผมแล้วก็การยืนโซนการเข้าตีผมบอกเลยว่ามาแบบเข้มมาแบบเข้มเลยคือต้องบอกว่าโพสิชันเขาไม่ดีเลยนะจากที่ผมดูมาไม่มีบ้านไม่มีอะไรเป็นการเข้าทำล้วนๆแล้วคนไร้บ้านนะครับตีไม่พักตีไม่พักตีไม่พักไม่มีบ้านแล้วก็ตีเขาตีเขาไปคือตอนนี้ผมบอกเลยนะผมไม่รู้ว่าคำว่าตีไม่พักระหว่างบีเฟมกับน้องเฟมเนี่ยใครตีไม่พักมากกว่ากันตีบ้านใช่ตีบ้านนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ครับเราอยู่กับคุณอาร์ตเนี่ยเราเขาจะมาวิเคราะห์ให้เราดูกันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเกมที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไหมไปดูกันเลยดีกว่าไปฮะนี่ครับเปิดเกมมาเนี่ยด้วยความที่เป็นเริ่มต้นมาใหม่เนี่ยการลงเนี่ยมันจะยังไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่ครับแล้วดูนี่ครับจะเป็นทางคอนเนสซี่นะที่ไปเจอกับทางจูเลโอครับเพราะว่าลงมาแย่งรถกันนั่นเองด้วยความที่มันเริ่มหลีกใหม่ๆเนี่ยมันยังไม่มีความลงตัวในการลงเมืองยังไม่เข้าใจกับทีมอื่นการแย่งรถกันจะเกิดขึ้นการแย่งเมืองกันจะเกิดขึ้นนี่ครับแล้วดูครับวงแรกกินน้ำไปประมาณถึง 30% เลยนะน้ำที่กินแทบพื้นที่เล่นเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยลงครับนี่ครับพอวงบีบต่อไปเนี่ยกลายเป็นว่าแต่ละทีมเนี่ยค่อนข้างเคลื่อนเร็วนะนี่ครับมาดูแต่ว่าพูดถึงเกมแรกเนี่ยขยับกันเร็วมากเลยตั้งแต่เฟสหนึ่งนะใช่ครับนี่ครับที่สังเกตนะมีบุรีรัมย์ครับนี่ครับเซเวีย 3K MITH ครับและเดเทนนะที่เล่นช้าอยู่เป็นส่วนน้อยมากๆครับแต่ละทีมเนี่ยเลือกที่จะเข้าไปเอาโพสิชันในกลางวงหมดครับคุณไม่ใช้แบบวงไหนอ่ะได้ครับ ยังไงมันยังไงยังต้องเน้นขนาดนั้นนี่ครับแล้วดูครับพอเข้ามาในพื้นที่เนี่ยครับ QC เนี่ยเป็นทีมที่อยู่กลางวงมากที่สุดจนถึงวงสุดท้ายเลยนะแต่ MSC ครับที่ได้แชมป์ตอนนี้ครับอยู่ในบริเวณนี้ครับแล้วทางเข้าของเขาเนี่ยจะต้องเข้าไปเจอกับทาง MT นั่นเองซึ่งวงเนี่ยจะมาจบในบริเวณนี้ครับแต่ว่าจะไปเจอกับทางเมอร์ลินมอร์ก่อนนั่นเองสำหรับเมจิกนั่นเองครับที่เข้ามาแล้วมาชนกับทางเมอร์ลินมอร์ทำให้เสียหายไปในตรงที่อยู่ชุดติ้งแรงนั่นเองครับครับผมนี่ครับสังเกตดีๆตอนนี้ผมเอาจริงนะทีมที่มาไกลเนี่ยเป็นบุรีรัมย์กับเดซเซตเกมมิ่งนะใช่ครับพวกเขาร่างมาอยู่ตรงนี้ได้ถือว่าก็ยังคงเพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวเองได้อยู่ใช่ครับ คือเล่นขอบวงนี่ครับแล้วสังเกตบุรีรัมย์นะในช็อตนี้ครับครับผมคือเขาไปเจอกับทางเซเวียมาก่อนนั่นเองเป็นการเข้าไปตีบ้านทำให้เสียหายกันค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าการยืนโซนของทางบุรีรัมย์เนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะแต่ว่าทางด้านเซเวียเนี่ยมีบ้านเล่นก็จริงแต่ว่าด้วยความที่เขาล้อมไว้หมด
ทำให้เซเวียเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะสวนได้เพราะว่าเห็นก็เห็นแค่คนเดียวไม่ได้เห็นทั้งทีมนะในสำหรับเซเวียครับเพราะว่ามุมบ้านเนี่ยมันเป็นเนินค่อนข้างสูงนั่นเองครับผมแต่ผมมองว่าอีกมุมนึงที่บุรีรัมย์ได้เปรียบคือเขาล็อกไกลๆอ่ะ1แล้วก็ไปเล่นใต้เนินอ่ะ1ใช่แล้วต้องชมระเบิดด้วยลูกนั้นด้วยนะใช่ๆโซนหน้าต่างเลยแม่นๆแบบแม่นมากๆครับนี่ครับแล้วมาดูในช็อตนี้นะเป็นทางลูซิดดีมครับที่ขับรถเข้ามาทำให้ในบริเวณเนี้ยมีหลายทีมมากขึ้นและทำให้เกิดไฟจากที่ไฟมันนิ่งๆอยู่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะพอลูซิดดีมครับมูฟเข้ามานั่นเองทำให้ทางด้านเดเทดเนี่ยเริ่มยิงละเปิดฉากยิงเสร็จทางด้านสอสมพงษ์รู้ครับ MITH ที่เหลือคนเดียวก็รู้เหมือนกันทำให้แต่ละทีมเนี่ยเกิดไฟกันตรงนี้ค่อนข้างเยอะนั่นเองสีอื่นมีนะสีอื่นมีครับ เอาไปใช้ไหม ไม่แต่อันนี้ผมขออนุญาตแทรกนิดนึงสังเกตดีๆ MITH พอเหลือ3คนเนี่ยเขายืนกระจายกันเลยนะส่งให้คุณเซียวอยู่คนเดียวถ้าน้องไปเนี่ยชุบไม่ได้และใครชุบไม่ได้จริงๆถูกไหมแต่จากเมื่อกี้ลูกศรที่น้องอาร์ตขีดให้ดูจะเห็นเลยว่าตรงกลางเนี่ยคือเหยื่ออารมณ์เลยนะเออใช่โดน4ทีมอ่ะใช่ครับผมนับฮอนโบย่าเป็นอีกหนึ่งทีมเลยนะเพราะว่าส่งดาเมจไปเยอะพอสมควรเลยตรงนั้นอ่ะใช่ครับนะครับทำให้คนที่อยู่ในชูตติ้งแรงเนี่ยคือเล่นสบายมากสำหรับในตอนนี้เพราะว่าแต่ละทีมเนี่ยไปกดกันนอกวงหมดเลยที่เห็นนี่ครับเพอร์เพิลมูดนะแล้วก็ทาง QC ครับครับ V Friend เกือบทั้งหมดเนี่ยยังไม่ได้มีการไฟกันเกิดขึ้นเลยนะในสำหรับวงนี้ครับแต่จะเป็นทางที่อยู่ทางด้านนอกวงครับที่จะเป็นการตีกันจากขอบวงเพื่อจะแย่งพื้นที่กันเข้าครับเพราะว่าในโซนข้างล่างเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าได้เพราะว่านี่ครับมีทางหลายๆทีมรออยู่นั่นเองแต่ส่วนนี้ครับเข้ามาได้ครับนี่ครับทางเมอร์ลินมอเข้ามาได้เหมือนกันแต่ทางด้านเมอร์ลินมอเนี่ยเลือกที่จะขับรถเข้ามาครับนี่ครับแล้วเลือกที่จะทีมมาอยู่คือโพซิชันที่เมอร์ลินมอและเมจิกเลือกเนี่ยเป็นจุดดีทั้งคู่และเล่นได้ทั้งคู่ครับแต่ว่ามันกลายเป็นว่ามันอยู่แอ่งข้างๆกันนั่นเองทำให้แต่ละทีมก็รู้ว่าอ้าวมันเข้ามาอย่างนี้นี่ครับแล้วแปลว่าเมอร์ลินมอมาเมจิกอีสปอร์ตเนี่ยมาก่อนด้วยใช่ทำให้โดนระเบิดโดนอะไรนี่ครับแล้วต้องชมนี่ครับทางด้าน QC นะที่พอเห็นเขาไฟท์เขาระเบิดกันปุ๊บมูฟเข้ามาเพื่อจะปาระเบิดแล้วได้คิวบายเหมือนกันนี่ตรงนี้เป็นการมีมาแจมมีมาแจมเหมือนกันนี่ครับส่วนทางด้านของ MSC เนี่ยที่เพิ่งมาถึงยังกองกันอยู่นะเพราะว่าออกเข้ามาจากขอบวงนั่นเองครับครับนี่ครับรีเซ็ตใช่ครับเดี๋ยวไปดูช็อตต่อไปครับก็ถือว่าเข้ามามุมของ MSC เข้ามาแล้วก็ทามมิ่งเข้ามาถือว่าสวยเหมือนกันนะใช่สำหรับเกมนี้เนี่ยแล้วทางด้านซ้ายเนี่ยไม่มีใครเลยนะตอนที่เขาเข้ามาเนี่ยคือมันมีการประทะกันเกิดขึ้นในชูตติ้งแรงแล้วแต่ว่าทางด้านโซนของทางซ้ายมือเนี่ยผมคิดว่าเขาเช็คมาดีแล้วแหละว่าไม่มีใครแน่นอนในช็อตนี้เลยทำให้เขาเข้ามาในพื้นที่ของวงได้แบบสบายๆครับครับนี่ครับเดี๋ยวไปดูช็อตต่อไปครับนี่ครับอันนี้เป็นช็อตสอสมพงษ์นะที่ผมหยิบมาเพราะว่าการเดินโซนของเขาเนี่ยผมว่าค่อนข้างดีเลยครับนี่ครับ3คนตรงนี้เดี๋ยวเปลี่ยนสีมั่งเดี๋ยวทักไม่เปลี่ยนสีผู้ต่างเงียบจะเชื่อท่านผู้ชมครับเข้ามายิงตรงนี้ตรงนี้ซึ่งทางของ FW เนี่ยจะเห็นก็แต่ว่าเขามาจากทางด้านนี้แต่ว่านี่ครับคนที่ฉีกซ้ายและฉีกขวาเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะมองเห็นอยู่แล้วคนเดียวเนี่ยสามารถโฟกัสได้แค่ทางเดียวอยู่แล้วตามปกตินะแต่นี่ครับสอสมพงษ์เลือกที่จะโอบไปทาง FW แล้วทำให้เก็บไฟนี้มาได้ครับไม่ได้ต่อต้านเลยไม่ได้ต่อต้านเลยใช่ไม่ได้ต่อต้านแต่ว่าทีมไฟเขาเนี่ยเดินไปทำมิ่งดีแล้วก็คอกันดีใช่ไหมใช่ครับคือฉากเนี้ยคือผมมองว่าสอสมพงษ์เนี่ยกำลังมาสวยเลยนะครับแต่ว่านี่ครับทางด้าน MITH และทีมที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยเข้าพอได้ยินไฟนี้ปุ๊บเข้ามาโถมกันเหมือนกันทำให้สอสมพงษ์เนี่ยออกจากเกมตาม FW ไปเลยในทันทีครับคือก็แต่มันเป็นจากที่เราเห็นนะคือต้องบอกเลยว่าพอปะทะเสร็จปุ๊บโหรอบๆนี่คือแจมยับๆเลยนะคือโซนด้านล่างของวงเนี่ยมีหลายๆตีมากมาตีกันเนี่ยคือไฟจบช้าเมื่อไหร่ทีมที่มาแจมเนี่ยจะเริ่มเข้ามาในทันทีครับไฟสุดท้ายแล้วนี่อันนี้ใช่ไหมคุณน็อตใช่ครับแล้วมาดูในไฟสุดท้ายนะคือตรงเนี้ยต้องชมทาง MSC ครับที่ดูการแยกยืนโซนของเขาครับตรงนี้ยืนออกมาคือกินเนี่ยพื้นที่ตรงเนี้ยของเขาหมดเลย70% ใช่ครับแต่ว่าทางด้านเพิร์ลมูนเนี่ยถามว่าพื้นที่ในการเล่นเนี่ยดีไหมผมว่าดีเพราะว่าเป็นเนินครับแล้วสามารถไม่เป็นเปลี่ยนสีก่อนนี่เนินตรงนี้แต่ผมมองว่าจริงๆอย่างที่ผมบอกไปในเกมว่าจริงๆมุมเนี้ยเพิร์ลมูนได้เปรียบเล็กน้อยนะได้เปรียบเล็กน้อยแต่ว่าดันโฮตรง
เนินไม่ได้ใช่ครับคือต้องชมโรซิเตตครับเป็นคีย์แมนของในเกมนี้เลยนะที่เดินดันเดินดันเดินดันเข้าไปและเก็บเพิ่มมูดมาได้ครับตัดทีละคนทีละคนจนคว้าแชมป์นี้มาได้นั่นเองก็ต้องชมนะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าแงะทางด้านของเนินไม่ได้จบเลยเหมือนกันใช่นะครับผมสุดท้ายทำได้เป็นคนที่เดินส่วนมากคนที่อยู่บนเนินเนี่ยจะได้เปรียบแต่โรซิเตตเนี่ยเป็นคนที่มาเยือนในเนินเขาแต่ทำได้ทำให้ดูทำให้ดูใช่นะฮะก็จบลงไปแล้วนะสำหรับเกมแรกนะครับผมเมสซี่คว้าชิคเก้นดินเนอร์ไปเปิดหัวสวยเปิดหัวสวยฮะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ดีกว่าเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อในเกมที่2ครับสักครู่เดียวครับเอาเลยครับแต่ว่าก่อนที่เราจะพักกันสักครู่เดียวเนี่ยเรามาดูตารางในเกมแรกกันก่อนนะครับเมสซี่ครับผม1ไก่ครับผม6คิวครับ16คะแนนครับอันดับที่2เป็น Bfen Teamwork ครับ8 Q 11คะแนนครับอันดับที่3ครับ Magic Sport ครับ5 Q 11คะแนนอันดับที่4ครับ Purple Mood ครับ9คะแนนครับมี4 Q ครับอันดับที่5 Bulilam United ครับ7 Q 7คะแนนครับอันดับที่6ครับสอสมพงษ์ครับ7 Q 7คะแนนอันดับที่8 Lucid Dream 6คะแนนครับและอันดับที่8ครับ Made in Thailand 6คะแนนครับอันดับที่9ครับผม Dated Gaming 5คะแนนครับอันดับที่10ครับ QC Fox ครับ4คะแนนอันดับที่11ครับ FW 3คะแนนครับ12 13 14เนี่ยแอทเทอรามารินมอร์ออนเนวูฟเนี่ยมี2คะแนนเท่ากันครับเซเวียมี1คะแนนและ0คะแนนเป็น 3K เมทัลลิกครับเหนื่อยแน่นอนนะ 3K ที่ผมบอกนะครับผมใช่ครับจบอันดับที่16ไม่มีแต้มใช่ครับนะตอนนี้ไฮไลท์พร้อมแล้วด้วยไปชมไฮไลท์กันสักครู่นึงครับผมแล้วกลับมาเจอกันในเกมที่2ครับไปฮะยังเหรอครับยังเหรอฮะไม่พักเราไม่พักจริงเหรอไม่มีพักลุยเลยเหรอลุยเลยคือถ้าไม่พักตอนนี้คือ6วันก็จะไม่ได้พักแล้วนะกูเราตายเลยเออไม่ต้องพักนะเดี๋ยวรอเกม2เลยแล้วกันเฮ้ยสุดยอดอยู่นะพี่ผมไม่ใช่คือไม่สุดยอดอ่ะไม่ใช่พวกเรานะทีมงานสุดยอดนี่คือต้องบอกเลยว่าเราบินมาสิงนะเออนะครับผมนะคือจัดกันเต็มเลยวันนี้หรือให้เราไปเล่นไทยเองไหมเอาวะเล่นอะไรให้เราเล่นอะไรเองแบบไปเดินยิงเองอ่ะเออนะครับผมครับสักครู่นึงนะรอไฮไลท์ก่อนเกมแรกเนี่ยเป็นเราเล่นผมนะที่ใกล้ที่สุดคืออันดับ2ผมได้แต้มเยอะแล้วเพราะว่าเรามีการทำแต้มวันกันด้วยนะเดี๋ยวจะมีการขึ้นแต้มให้ดูนะว่าการเจอของใครเนี่ยค่อนข้างที่จะแม่นที่สุดพรุ่งนี้จะเจอวันพรุ่งนี้จะขึ้นแต้มว่าวันนี้จะทายกัน5เกมครับถูกไหมใช่ตอนนี้ก็เดี๋ยวรอสักครู่นึงเหมือนจะให้เราเนี่ยทำไฮไลท์เองอ้าวพร้อมไหมทุกคนอ้าวจริงเหรอตึ๊ดยังนะฮะยังนะครับชอบอ่ะนะตอนนี้เดี๋ยวเรารอไฮไลท์สักครู่หนึ่งตอนนี้ไฮไลท์พร้อมแล้วไปครับไม่ไปอีก